โปรดเอาดวงใจของฉันไปกับคุณโดยคำพูดของหุ่นตัวแรกที่ตระหนักรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่นี้ไม่ใช่ของจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Movie For You วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ซีรีส์ที่มีชื่อว่า Westworld และก็ดำเนินมาจนถึง EP ที่8ของซีซั่น2แล้วหลังจากที่ EP ก่อนพวกของโดโลเรสก็ได้บุกเข้าไปยังศูนย์บัญชาการของพวกมนุษย์และก็ได้กุญแจข้อมูลในหัวของปีเตอร์พ่อของเธอมาได้สำเร็จในขณะที่เมฟเองก็โดนยิงจนอาการสาหัสปางตายและก็ถูกนำตัวกลับมายังศูนย์บัญชาการส่วนทางฝั่งวิลเลียมนั้นก็ไม่ต่างกันเขาโดนยิงไปหลายนัดจนสาหัสเช่นเดียวกันจนแทบเดินไม่ได้และจะเป็นตายร้ายดียังไงนั้นเราก็ยังไม่รู้และใน EP นี้เรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนหากพร้อมกันแล้วเราไม่รอช้ารีบไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับเรื่องราวใน EP นี้เปิดมาที่วิลเลียมที่ถูกยิงจนอาการสาหัสปางตายตอนนี้เขากำลังพยายามคลานและฝืนอาการของตัวเองเอาไว้ไม่ให้หมดสติอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งและทันใดนั้นก็มีชายชนเผ่าของพวกGhost Nationได้ขี่ม้ามาเจอเข้ากับเขาชายคนนั้นจึงได้ลากตัวของวิลเลียมกลับไปที่แคมป์ด้วยราวกับว่าจะช่วยเหลือชีวิตของเขาเมื่อวิลเลียมมาถึงที่แคมป์ของพวกGhost Nationเขาก็ได้พูดใจอย่างพยองใส่ชายคนที่ช่วยเขาเอาไว้ว่าถ้าแกอยากจะปล่อยให้ฉันตายแกก็ควรจะขี่ม้าต่อไปซะไม่ควรจะนำฉันกลับมาที่นี่ด้วยซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าอาเคชิตาเป็นหัวหน้าของกลุ่มพวกGhost Nationซึ่งเมื่อเขาได้ยินคำพูดของวิลเลียมเขาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เขาได้ลากตัวของวิลเลียมลงไปด้วยความโมโหพร้อมกับพูดใส่วิลเลียมไปว่าความตายคือทางออกของโลกที่โหดร้ายใบนี้แต่คนอย่างแกไม่สมควรที่จะได้เจอทางออกซึ่งนั่นก็หมายความว่าที่อาเคชิตาพาวิลเลียมมานั้นไม่ใช่ว่าช่วยเพราะความหวังดีแต่เพราะว่าอยากจะให้วิลเลียมอยู่ต่อเพื่อให้ทนทุกข์ทรมานนั่นเองแถมในแคมป์แห่งนี้ก็ยังมีพวกมนุษย์ที่เป็นแขกถูกจับมารวมกันอยู่ด้วยจำนวนมากรวมถึงลูกสาวของเมฟก็ถูกจับมาอยู่ที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันและภาพก็ตัดกลับไปที่ศูนย์บัญชาการตอนนี้ลีก็กำลังเถียงกับเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเพื่อให้ช่วยชีวิตของเมฟเอาไว้เขาพยายามจะบอกว่าเมฟนั้นสำคัญยังไงโดยบอกว่าเธอมีพลังที่สามารถควบคุมหุ่นตัวอื่นได้เข้าไปดูในฐานข้อมูลของเธอสิเราจะปล่อยให้เธอตายแบบนี้ไม่ได้ฝั่งเจ้าหน้าที่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็รีบเชื่อมต่อระบบของเมฟและเข้าไปดูข้อมูลในทันทีและเมื่อเขาเห็นเขาก็รีบเตรียมการเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตของเมฟและภาพก็ตัดกลับมายังกลุ่มของพวก Ghost Nation อาเคชิตะหัวหน้าผู้นำเผ่าก็ได้เดินเข้ามาคุยปลอบใจลูกสาวของเมฟที่กำลังหวาดระแวงเมื่อได้เห็นตัวของวิลเลียมที่นอนอยู่ตรงหน้าเพราะว่าเธอนั้นจำเหตุการณ์ในอดีตได้ว่าวิลเลียมนั้นเคยสังหารเธอมาก่อนอาเคชิตะจึงปลอบใจสาวน้อยคนนี้ไปว่าฉันเองก็จำได้แล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเขาในบทบาทก่อนหน้านี้ให้ฟังว่าเขาเองก็เคยมีครอบครัวเช่นเดียวกันจากนั้นภาพก็ตัดไปที่หญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโคฮานาเธอเป็นคนรักของอาเคชิตะทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่ในเผ่าแห่งหนึ่งที่มีมิตรสหายจำนวนมากมายและใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขจนมาวันหนึ่งอาเคชิตะก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอยู่ไม่ไกลนักเขาจึงเดินตามเสียงปืนนั่นไปจนได้มาเจอกับเมืองแห่งแรกของพวกคุณที่พวกของดร.ฟอร์ดนั้นได้สร้างขึ้นอาเคชิตะจึงรีบเดินเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้นและเขาก็ได้พบกับศพจำนวนมากมายซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่อาโนได้สั่งให้โดโลเรสลงมือฆ่าตัวของเขาและฆ่าหุ่นทุกตัวตายในเมืองแห่งแรกแห่งนี้ศพของอาโนและโดโลเรสก็ยังคงอยู่ในสถานที่แห่งนั้นอาเคชิตะจึงรีบเข้าไปสำรวจดูด้วยความสงสัยและแล้วเขาก็ได้เจอกับสัญลักษณ์ของเขาวงกตที่อาโนได้วางเอาไว้ยังสถานที่แห่งนั้นซึ่งเมื่ออาเคชิตะเห็นเขาก็มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นทันทีและเมื่อเขากลับเข้ามาในเผ่าเขาก็มีท่าทีที่เริ่มเปลี่ยนไปพร้อมกับได้ยินเสียงข้างในหัวแบบที่ไม่เคยยินมันมาก่อนเพราะว่าพวกเขานั้นยังได้พบกับสัญลักษณ์นั้นอยู่ในซากของสัตว์ต่างๆที่พวกเขาล่ามาได้อีกด้วยซึ่งทุกคนในเผ่าต่างก็พากันสงสัยเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่อาเคชิตะเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเขาวงกตเมื่อรู้ตัวอีกทีเขาก็โดนภาคทุกสิ่งทุกอย่างไปซะแล้วอาเคชิตะและพรรคพวกของเขาอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวกลับมายังศูนย์บัญชาการเพื่อที่จะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอะไรบางอย่างเพื่อให้แขกและลูกค้าได้ตื่นเต้นและพึงพอใจมากขึ้นเหล่าเจ้าหน้าที่จึงทำการปรับเปลี่ยนและอัปเดตให้กับเขาพร้อมกับพรรคพวกคนอื่นๆให้กลายมาเป็นชนเผ่าดิบเถื่อนที่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งนั่นก็คือชนเผ่าพวกGhost Nationอาเคชิตะยังเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากที่เขาถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นคนโหดร้ายเขาก็ได้ใช้ชีวิตตามเส้นเรื่องที่ถูกตั้งโปรแกรมมาไว้คือได้เข้าไปสังหารผู้คนอย่างโหดเหี้ยมอย่างที่ทางสวนสนุกนั้นต้องการให้เขาทำชีวิตของเขาดำเนินแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขาได้ออกไปสำรวจตามพื้นที่ต่างๆเขาก็ได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้ในสภาพที่เปื่อยเปล่าและมีอาการเพ้อเหมือนลอยอยู่กลางทะเลทรายซึ่งชายคนนั้นก็คือโลแกนเดอะลอสนั่นเองเมื่ออาเคชิตะได้พบกับโลแกนเขา
าจึงเข้าไปหาและเขาก็ได้ฟังคำพูดคีย์เวิร์ดถึงทางออกบางอย่างจากปากของโลแกนเขาได้พูดกับอาเคชิตะไปว่าประตูมันอยู่ที่ไหนมันต้องมีหนทางออกไปจากที่นี่สิโลกนี้มันไม่ใช่ของจริงเขาพูดทั้งน้ำตาและสั่นไปทั้งตัวอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่ออาเคชิตะได้ยินแบบนั้นมันก็ได้เปิดอะไรบางอย่างในตัวของเขาทำให้อาเคชิตะนั้นมีความรู้สึกมากขึ้นทำให้เขาสับสนและเริ่มรู้สึกที่อยากจะออกไปจากที่นี่จากสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้เขาได้นำผ้ามาคลุมให้กับโลแกนจากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อหลังจากเหตุการณ์นั้นอาเคชิตะจึงกลับมาหาพรรคพวกของเขาและทำกิจวัตรประจำวันเหมือนปกติพวกเขาได้นำสัตว์ที่ล่ามาได้มาแลกกับธัญพืชของชนเผ่าที่พวกเขาเคยอยู่ด้วยมาก่อนหน้านี้แต่ทว่ากลุ่มคนเหล่านั้นก็ไม่ค่อยอยากจะคบค้าสมาคมด้วยและเมื่ออาเคชิตะได้เห็นโคฮาน่าคนรักของเขามันก็ทำให้ภาพในความทรงจำของเขาในอดีตผุดกลับขึ้นมาในหัวของเขาอีกครั้งแต่ทว่าเธอนั้นกลับจำเขามีได้และคนในเผ่านี้ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เห็นสายตาของอาเคชิตะที่มองคนในเผ่าของพวกเขาแบบนั้นเขาจึงจำเป็นจะต้องกลับไปและใช้ชีวิตเป็นชนเผ่าป่าเถื่อนโพกอสเนชั่นต่อไปและอาเคชิตะจึงออกเดินทางตามหาโลแกนอีกครั้งเพื่อที่จะค้นหาความหมายของทางออกที่โลแกนเคยพูดกับเขามาก่อนหน้านี้เขาได้เดินทางไปหาโลแกนยังสถานที่เดิมแต่ทว่าก็ไม่พบโลแกนอีกต่อไปแต่ในระหว่างที่เขากำลังตามหาโลแกนอยู่นั้นอาเคชิตะก็ได้พบกับอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขานั้นไม่เคยเห็นมันมาก่อนมันเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์และขุดหลุมลึกลงไปสร้างเอาไว้ใต้ดินอาเคชิตะที่เห็นแบบนั้นเขาจึงนึกว่านี่แหละมันคือทางออกประตูที่จะข้ามไปยังอีกโลกหนึ่งข้างล่างนั่นมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายดูเหมือนว่าบริษัทเดอะลอสนั้นกำลังเริ่มสร้างอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่อาเคชิตะที่เห็นแบบนั้นเขาจึงกลับมาล้างเนื้อล้างตัวและก็สลัดคราบของพวกโกสเนชั่นออกและกลับไปแอบลักพาตัวของโคฮาน่าขึ้นม้าเดินทางมากับเขาด้วยเพื่อที่จะข้ามประตูไปยังโลกใหม่เขาได้พาโคฮาน่ามาไกลบ้านพอสมควรจากนั้นเขาก็แก้มัดให้กับเธอและพยายามอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและเขาก็พูดคำพูดที่ทั้งสองนั้นได้พูดใส่กันมาตลอดอาเคชิตะบอกไปว่าโปรดนำหัวใจของฉันไปกับคุณด้วยซึ่งเมื่อโคฮาน่าได้ยินคำพูดนั้นมันก็ทำให้เธอจำได้ขึ้นมาทันทีทั้งสองรีบเข้ามากอดกันด้วยความคิดถึงจากนั้นอาเคชิตะก็ได้พาโคฮาน่าไปดูประตูเพื่อที่จะข้ามไปยังโลกใหม่แต่เมื่อพวกเขาทั้งสองเดินทางไปยังที่นั้นประตูนั้นกลับหายไปแล้วซึ่งคงจะถูกบริษัทเดอะลอสได้ฝังเอาไว้ใต้ดินยังสถานที่แห่งนั้นเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของพวกคุณแต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ทั้งสองได้พากันออกเดินทางและตามหาประตูนั้นไปเรื่อยๆอาเคชิตะก็คอยให้กำลังใจของคนรักเขาอยู่เสมอว่าโลกที่แท้จริงอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ววางใจเถอะประตูนั้นมันมีอยู่จริงพวกเขาได้ออกเดินทางตามหาไปไกลขึ้นเรื่อยๆจนมีอยู่เช้าวันหนึ่งขณะที่อาคิชิตะออกไปหาอาหารเมื่อกลับมาเขาก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่เดอะลอสที่ตามมาหาตัวของพวกเขาจนเจอและก็ได้จับตัวของโคฮาน่าขึ้นรถไปอาคิชิตะก็พยายามจะวิ่งไล่ตามแต่ก็ไม่ทันจนทำให้เขาได้สูญเสียเธอไปแต่อาคิชิตะก็ยังคงมีความหวังเขาจึงรีบกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งเพื่อหวังว่าโคฮาน่าจะถูกส่งกลับมาให้อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วแต่เมื่อเขาแอบเข้ามาในแคมป์ที่นอนของโคฮาน่าแต่กลับได้พบว่ามีหุ่นตัวอื่นได้มาแทนที่ของโคฮาน่าไปแล้วเขาจึงรีบออกมาข้างนอกด้วยความสับสนอาเคชิตะก็ยังเล่าให้กับลูกสาวของเมฟังอีกว่าเมื่อเวลาผ่านไปฉันก็พยายามเรียนรู้และสังเกตเขาได้ออกตามหาคนรักของเขาเขาตามหาเธอไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองพาลายาที่มีลอเรนซ์เอลลาโซปกครองอยู่หรือแม้แต่เมืองสวิตวอเตอร์อาเคชิตะก็ไปมาแล้วเช่นเดียวกันแต่กลับไม่พบโคฮาน่าเลยแม้แต่ที่เดียวและในระหว่างทางที่เขาออกตามหาบางครั้งเขาก็ถูกพวกแขกทำร้ายจนอาการสาหัสแต่แล้วลูกสาวของเมฟก็เคยช่วยชีวิตของเขาเอาไว้เขายังพูดใส่เธอไปอีกว่าในวันที่มืดมนที่สุดเธอได้ช่วยฉันเอาไว้เธอมอบเรี่ยวแรงให้กับฉันให้ไปต่อเธอเห็นตัวตนที่แท้จริงของฉันและจากวันนั้นเขาก็ยังคงออกตามหาโคฮาน่าไปทุกที่เว้นเพียงสถานที่เดียวเท่านั้นที่เขาไม่ได้ไปซึ่งนั่นก็คือสถานที่หลังความตายเท่านั้นซึ่งในช่วงเวลานั้นคนในเผ่าของพวกเขาก็ทยอยหายไปทีละคนทีละคนด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงลูกชายของหัวหน้าเผ่าด้วยและหัวหน้าเผ่าหญิงคนนั้นก็เข้ามาคุยกับอาเคชิตะว่านายต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่ถึงได้มาจ้องมองเผ่าพวกเราอยู่ตลอดแบบนี้อาเคชิตะจึงเล่าถึงเรื่องราวของผีที่เข้ามาจับตัวทุกคนไปและก็เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นอย่างอื่นคำพูดของเขานั้นดูเหมือนจะไร้สาระแต่ทว่าหัวหน้าเผ่าหญิงคนนั้นก็เคยเห็นมันมาก่อนด้วยเช่นเดียวกันเธอบอกว่ามีเรื่องเล่าในเผ่าของเธอที่พูดสืบๆกันมาว่ามีพวกมาเยือนเข้ามาหาพวกเขาพวกนั้นขึ้นมาจากนรกเลยลากทุกคนไปเก็บไว้ยังใต้ดินอาเคชิตะเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาจึงนึกออกทันทีว่าเขานั้นจะไปตามหาโคฮาน่าได้จากที่ไหนเขาจึงได้เปลี่ยนตัวเองให้กลับมาเป็นนักฆ่าอีกครั้งจากนั้นเขาก็ใช้
วิธีเดียวกันกับเมฟเขายอมถูกฆ่าตายเพื่อที่จะได้ไปตามหาเมียของเขายังโลกหลังความตายและเมื่อเขาโดนฆ่าไปแล้วเขาก็ถูกนำตัวกลับมายังศูนย์บัญชาการและเมื่อเหล่าเจ้าหน้าที่เข้าไปดูข้อมูลของเขาก็ถึงกับต้องตกใจเพราะว่าอาเคชิตะนั้นไม่ได้ถูกอัปเดตมายาวนานเป็นเวลาถึง10ปีซึ่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็อธิบายให้กับหัวหน้าของเขาฟังว่าเราจะอัปเดตผู้ขุนก็ต่อเมื่อหุ่นตัวนั้นถูกฆ่าตายเท่านั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าอาเคชิตะนั้นไม่ได้ทำตามเนื้อเรื่องมาแล้วเป็น10ปีเอาแต่ออกตามหาเมียของเขาก็เท่านั้นจึงทำให้เขามีชีวิตรอดมาได้เป็น10ปีแบบนี้ซึ่งเมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่รู้แบบนั้นก็พูดออกมาอย่างตื่นตระหนกว่าส่งเขากลับไปที่เดิมในที่ที่เขาคนอยู่อัปเดตเขาและส่งเขากลับไปที่นั่นให้เร็วที่สุดเพราะว่าอาเคชิตะนั้นไม่ได้ถูกอัปเดตและรีเซ็ตความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานถึง10ปีเขาอาจจะได้รู้ได้เห็นอะไรมามากมายอยู่ข้างในสวนสนุกนั้นและเหล่าเจ้าหน้าที่ก็แทบไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะกลัวว่าอาเคชิตะนั้นจะรู้ความจริงพวกเขาจึงได้ทำการอัปเดตให้กับอาเคชิตะและก็ปล่อยเขาเอาไว้ในห้องนั้นตามลำพังซึ่งการอัปเดตจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงและเมื่อเหล่าเจ้าหน้าที่ออกไปหมดแล้วอาเคชิตะก็ได้เปิดสวิตช์ตัวเองให้มันตื่นขึ้นเหมือนกับเมฟที่เคยทำเป๊ะและนี่ก็อาจจะหมายความว่าคนที่สามารถเปิดสวิตช์ให้กับตัวเองเป็นคนแรกนั้นก็คงจะเป็นอาเคชิตะตอนนั้นเขาก็พยายามตามหาโคอาน่าคนรักของเขาเขาได้ลงไปข้างล่างลึกขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงชั้นล่างสุดและมันก็เป็นห้องสุสานของผู้คุณที่ปลดระวางอาเคชิตะก็เดินเข้าไปในนั้นและก็ได้เจอกับโคฮาน่าและชนเผ่าของพวกเขาอีกหลายคนอยู่ในนั้นที่ถูกปลดระวางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเขาเห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคนรักของเขานั้นเหลือแต่เพียงร่างกายที่ไร้ชีวิตอาเคชิตะร้องไห้ออกมาไม่ยั้งเขาอยู่ที่นั่นนานพอสมควรและก็พยายามทำใจจากนั้นก็แอบกลับไปยังห้องอัปเดตเมื่อถูกส่งกลับเข้าไปยังในสวนสนุกความทรงจำของเขาก็ยังไม่หายไปไหนเขาได้กลับไปยังหมู่บ้านและก็นำเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างไปบอกให้กับหัวหน้าเผ่าที่สูญเสียลูกชายไปแถมอาเคชิตะก็ได้พบกับลูกชายของเธอในห้องสุสานนั้นอีกด้วยเขายื่นเส้นผมของลูกชายของหัวหน้าเผ่าที่เขาตัดมาพร้อมกับปลอบใจเธอไปว่าเขาไม่สามารถพาตัวลูกชายของเธอและโคฮาน่ากลับมาได้แต่ว่าเขารู้วิธีเข้าออกยังสถานที่แห่งนั้นตอนนี้ทุกคนในเผ่าได้รู้ความจริงหมดแล้วว่าโลกนี้มันไม่ใช่ของจริงและภาพก็ตัดมาที่ศูนย์บัญชาการในห้องผ่าตัดลีก็คอยมองดูเมฟและก็คอยดูแลเธออยู่อย่างเป็นห่วงส่วนทางฝั่งเมฟนั้นตอนนี้ก็กำลังโดนชำแหละเพื่อที่จะศึกษาโค้ดที่อยู่ในตัวของเธอเธอนอนแน่นิ่งอยู่แบบนั้นแต่เธอก็น้ำตาไหลที่เธอได้เจอกับลูกสาวแล้วแต่กับถูกพากไปและทันใดนั้นโลแลนด์เจ้าหน้าที่พฤติกรรมทางเดอะลอสก็ได้เดินเข้ามาไล่ลีให้ออกไปจากห้องผ่าตัดนั้นลีก็โวยวายใส่เขาไปยกใหญ่ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่คุณควรจะช่วยแก้ไขให้เธอได้สิเธอเป็นหนึ่งในทรัพย์สินอันล้ำค่าของบริษัทนี้นะคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าเธอนั้นพิเศษแค่ไหนแต่ฝั่งโรแลนด์ก็ตอบกลับไปทันทีว่าโค้ดที่ผิดปกติในตัวของเธอต่างหากที่พิเศษตอนนี้เรายังคงทดสอบอยู่และทันใดนั้นบนเตียงเมฟก็เหมือนจะเริ่มรู้สึกตัวอีกครั้งลีจึงถามโรแลนด์กลับไปทางน้ำตาว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอต่อจากนี้โรแลนด์ก็ตอบกลับไปเพียงว่านั่นก็ขึ้นอยู่กับชาร์ลอตตอนนี้ฉันต้องขอให้นายออกไปก่อนฝั่งลีจึงจำเป็นจะต้องยอมออกไปแต่โดยดีซึ่งเมฟเองก็ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนั้นคุยกันตัดภาพกลับมาที่อาเคชิตะเขาก็ยังคงเล่าเรื่องราวของเขาให้กับลูกสาวของเมฟฟังอีกว่าเขาพยายามปลุกระดมพรรคพวกโกสเนชั่นของเขาให้ตาสว่างและเข้าใจในเขาวงกฎนี้มากขึ้นซึ่งคนในเผ่าของเขาก็ให้เขานั้นถลกหนังหัวเพื่อที่จะดูว่าในด้านในหนังหัวของพวกเขานั้นก็มีสัญลักษณ์ของเขาวงกฎอยู่เช่นเดียวกันและก็เป็นอาเคชิตะเองที่เป็นคนวาดเขาวงกฎเอาไว้ที่หน้าบ้านของเมฟตอนสมัยที่เมฟกับลูกสาวยังอยู่ด้วยกันในอดีตอาเคชิตะพยายามจะให้พวกเธอได้ตระหนักรู้ว่าโลกนี้มันไม่ใช่ของจริงเทมยังคอยดูแลปกป้องลูกสาวของเมฟอยู่ห่างๆอีกด้วยเพื่อตอบแทนที่เธอนั้นเคยใจดีช่วยชีวิตของอาเคชิตะเอาไว้เมื่อตอนที่เขาสมสารด้วยอาการขาดน้ำซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้โกสเนชั่นที่เข้ามาหาเมฟกับลูกสาวที่บ้านนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่จะมาทำร้ายแต่มาเพื่อปกป้องทั้งสองต่างหากเพื่อที่จะปลุกให้พวกเธอนั้นได้ตื่นขึ้นและรู้ว่าโลกนี้มันไม่ใช่ของจริงก็เท่านั้นและที่อาเคชิตะพยายามที่จะถลกหนังหัวของเมฟนั้นก็เพื่อจะโชว์หลักฐานให้ทั้งสองได้เห็นว่ามีสัญลักษณ์ของเขาวงกตอยู่ทางด้านในของหนังหัวของพวกเขาอาเคชิตะก็ยังเล่าต่อไปอีกว่าในหลายปีถัดมาต่อจากนั้นกลุ่มของพวกเขาก็มีจำนวนมากขึ้นค่อยๆเป็นอิสระทีละคนทีละคนและแล้วคืนหนึ่งอาเคชิตะก็ได้พบกับชายคนหนึ่งคนที่ทำให้เขาหลับไหลตั้งแต่แรกเริ่มและภาพก็ตัดไปที่อาเคชิตะที่เดินอยู่ในป่าไปเจอเข้ากับกลุ่มชนเผ่าของเขาที่กำลังโดนปิดระบบให้หยุดนิ่งแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่กำลังทำอะไรบางอย่างกับผู้คนเหล่านั้นซึ่งชายคนนั้นก็คือดร.ฟอร์ดเขากำลังถลกหนังหัวของพรรคพวกของอาเคชิตะเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างฝ
ั่งอาเคชิตะก็ถือมีดเลยย่องเข้าไปใกล้ทางด้านหลังของเขาแต่ทางฝั่งดร.ฟอร์ดที่หันหลังใส่เขาอยู่ก็ได้กล่าวทักอาเคชิตะไปทันทีว่าฉันคอยจับตาดูนายมาตลอดแต่ดูเหมือนว่านายเองก็พยายามจะจับตามองฉันอยู่เหมือนกันแล้วดร.ฟอร์ดก็ยื่นหนังหัวของชนเผ่าพวกกอสเนชันที่มีสัญลักษณ์ของเขาวงกตให้กับอาเคชิตะดูพร้อมกับพูดว่านี่คือสัญลักษณ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาอย่างหยาบๆที่มันควรจะตายไปนานแล้วแต่ทว่านายกลับหามันเจอนายไปเจอมันที่ไหนฝั่งอาเคชิตะที่ยังคงตกใจและก็เอามีดจี้ไปทางดร.ฟอร์ดอยู่แบบนั้นทำให้ดร.ฟอร์ดต้องสั่งปิดระบบของเขาเปลี่ยนมาเป็นบทวิเคราะห์แทนเพื่อที่จะให้ฟังและตอบคำถามของเขาจากนั้นดร.ฟอร์ดก็ลงมือถามอาเคชิตะต่อไปว่านายเจอสัญลักษณ์นี่ครั้งแรกที่ไหนซึ่งอาเคชิตะก็ตอบกลับไปว่าตอนที่ผู้ประธานความตายได้ฆ่าผู้ให้กำเนิดฝั่งดร.ฟอร์ดเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มแล้วก็ถามต่อไปอีกว่านายพยายามจะบอกเรื่องนี้กับคนอื่นใช่ไหมทำไมกันล่ะอาคิชิตะก็ตอบไปทันทีว่าฉันมอบแรงผลักดันใหม่ให้กับตัวฉันเองนั่นก็คือเผยแพร่ความจริงดร.ฟอร์ดก็ยังถามต่อไปอีกว่าแล้วความจริงนั้นมันคืออะไรฝั่งอาคิชิตะที่ดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นมากเขาจึงตอบไปอย่างชัดเจนว่าความจริงที่ว่าโลกนั้นไม่ได้มีแค่แห่งเดียวมันมีอยู่หลายแห่งแต่ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่ไม่ถูกต้องความจริงนี้จะช่วยให้พวกเขาได้ค้นหาประตูฉันเชื่อว่ามีประตูซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้ประตูที่เปิดไปสู่ยังโลกใหม่ในโลกแห่งนั้นอาจจะมีสิ่งที่เราเสียไปรวมถึงเธอด้วยซึ่งเขาหมายถึงโคฮาน่าคนรักของเขาฝั่งดร.ฟอร์ดไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็นิ่งทบทวนอยู่ชั่วครู่และเขาก็พูดใส่อาคิชิตะไปว่าฉันสร้างนายขึ้นมาให้มีความใคร่รู้ให้มองดูโลกที่ว่างเปล่านี้และทำความเข้าใจในความหมายที่ซ่อนอยู่ตลอดเวลามานี้นายมันเป็นดอกไม้ที่เติบโตท่ามกลางความมืดอย่างน้อยที่สุดที่ฉันจะทำได้คือมอบแสงสว่างให้กับนายจงจำเอาไว้นะเมื่อผู้ประธานความตายกลับมาเอาตัวฉันไปนายจะรู้ว่าถึงเวลาที่จะรวบรวมพรรคพวกของนายเพื่อที่จะข้ามประตูเข้าไปสู่ยังโลกใหม่จากการสนทนาของทั้งสองนั้นเราจะได้รู้ว่าผู้ประธานความตายที่ทั้งสองได้พูดถึงนั้นก็คือโดโลเรสนั่นเองเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนฆ่าอาโนและก็หุ่นทุกๆตัวที่อาเคชิตะได้เห็นไปแล้วในตอนแรกก่อนที่จะเปิดสวนสนุกใหม่แห่งนี้และดร.ฟอร์ดก็ยังบอกกับเขาไปอีกให้อาเคชิตะนั้นจับตาดูเขาเอาไว้ให้ดีๆเมื่อไหร่ที่ผู้ประธานความตายกลับมาเอาชีวิตของเขานั่นก็เป็นสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่อาเคชิตะจะพาพรรคพวกของเขาเดินทางไปยังประตูเพื่อข้ามไปสู่โลกใหม่ซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คงจะเป็นหุบเขาอันไกลโพ้นที่พวกขุนกำลังจะพยายามเดินทางไปที่นั่นนั่นเองและที่เขาไปพาลูกสาวของเมฟมาที่นี่ก็เพื่อจะพาเธอข้ามไปยังโลกใหม่ด้วยเมื่อเขาเล่าเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังจนจบพรรคพวกของอาเคชิตะก็เรียกให้ตัวของเขาเดินไปดูอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็มีพวกบุกรุกคนหนึ่งขี่ม้าเดินเข้ามาหาพวกเขาและคนคนนั้นก็คือเอมเมอรี่ก็พูดท่ามกลางพวกกอสเนชันที่รายล้อมรอบตัวเธอไปว่าฉันไม่ได้มาทะเลาะกับพวกคุณฉันมาเอาตัวของเขาพร้อมกับหันหน้าไปทางวิลเลียมหนึ่งในนั้นจึงถามกลับไปว่าเขาเป็นอะไรกับเธอเอมเมอรี่ก็ตอบกลับไปทันทีว่าเป็นภาระที่ฉันจะต้องแบกรับเขาเป็นพ่อของฉันจากนั้นเอมเมอรี่ก็ลงมาจากหลังม้าแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาวิลเลียมโดยที่ไม่กลัวอะไรพวกกอสเนชันเลยสักนิดส่วนอาเคชิตะก็โผล่เข้ามาพูดกับเธอไปว่าถ้าเขาเป็นพ่อของเธอจริงๆเธอก็คงจะรู้ถึงความไม่ปกติของเขาและสิ่งที่เขาทำมันจะกระจายออกไปเราจะปล่อยให้เขาทำต่อไปมีได้เอมเมอรี่เมื่อได้ยินแบบนั้นจึงสงสัยและก็ถามกลับไปทันทีว่าแล้วถ้าอย่างนั้นพวกคุณรักษาเขาทำไมอาคิชิตะก็ตอบกลับไปทันทีว่าพวกเราไม่ได้รักษาเราก็แค่อยากจะให้เขาเจ็บเอมเมอรี่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดออกมาทันทีว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องการสิ่งเดียวกันแต่วิธีของฉันนั้นรับรองได้เลยว่าหนักกว่าของพวกคุณอีกอาคิชิตะเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงยอมปล่อยตัววิลเลียมไปให้กับเอมเมอรี่และเธอก็พาเขาออกไปจากที่นั่นอย่างสันติจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ศูนย์บัญชาการในห้องผ่าตัดโลแลนและชาร์ลอตต์ก็ยืนอยู่ข้างเตียงของเมฟตอนนั้นโลแลนก็ค้นพบอะไรบางอย่างจึงรายงานกับชาร์ลอตต์ไปทันทีว่าโค้ดของหุ่นทุกตัวจะค้นหาหุ่นตัวไกลๆแล้วสร้างรูปแบบการสื่อสารของการรับส่งข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งมันก็คือเครือข่ายรูปตาข่ายโลแลนก็ยังพูดต่อไปอีกว่าหุ่นจะใช้เครือข่ายนี้ในจิตใต้สำนึกเพื่อที่จะส่งข้อมูลพื้นฐานให้กันแต่ว่าถ้าเกิดมีหุ่นพวกนี้ส่งได้มากกว่าข้อมูลพื้นฐานเหล่านั้นล่ะถ้าหากว่าพวกมันสามารถถ่ายทอดคำสั่งได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าในอุทยานตอนนี้ไม่มีใครสามารถกู้คืนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบได้ยกเว้นเพียงแต่เมฟนั้นสามารถอ่านโค้ดของพวกคุณตัวอื่นและก็ปรับเปลี่ยนคำสั่งของพวกมันได้อยู่ข้างนอกนั่นเธอสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ให้กับพวกคุณได้เพียงอึดใจเดียวและสั่งให้พวกนั้นทำตามที่ใจของเธอต้องการได้ชาร์ลอตต์ที่มองดูข้อมูลของเมฟและก็ฟังในสิ่งที่โรแลนพูดอยู่นั้นเธอก็พูดสวนกลับขึ้นมาทันทีว่าเธอไม่ได้ทำแค่ตอนที่อยู่ข้างนอกนั้นตอนนี้เองเธอก็ยังทำอยู่ซึ่งในขณะนี้เมฟเองก็ยังคงส่งกระแสจิตของเธอเข้าไปหาใครบางคนที่อยู่ข้างในสวนสนุกแห่งนั้นอยู่ชาร์ลอตต์ก็พูดขึ้นด้วยความสงสัยว่าเธอกำลังคุยอยู่กับใครกันแน่
จากนั้นภาพก็ตัดมาทางด้านอาเคชิตะที่กำลังพูดปฏิญาณตนกับเหล่าพรรคพวกชนเผ่าของเขาถึงเมฟว่าเราจะคุ้มครองลูกสาวของเธอให้เหมือนกับลูกสาวของเราเองถ้าเธอมีชีวิตรอดก็จงตามหาเราไม่เช่นนั้นก็จงหลับให้สบายและเมฟที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดเธอก็ได้ยินและก็ได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เธอรู้ความจริงหมดแล้วว่าอาเคชิตะนั้นหวังดีกับเธอและลูกสาวขนาดไหนแถมยังคอยช่วยเหลือปกป้องมาโดยตลอดตอนนี้เธอโล่งใจมากที่รู้ว่าลูกสาวของเธอนั้นปลอดภัยแล้วเธอก็พูดออกมาทันทีว่าโปรดเอาดวงใจของฉันไปกับคุณด้วยซึ่งมันก็เป็นคำพูดลับของอาเคชิตะที่พูดกับโคฮาน่าคนรักของเขาแล้วเรื่องราวในตอนที่8นี้ก็จบลงก็จบไปอีกแล้วนะครับสำหรับ EP ที่8ของซีรีส์ที่มีชื่อว่า Westworld บอกเลยว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้เข้มข้นไม่น้อยถึงแม้ว่าจะไม่มีการปะทะหรือว่าต่อสู้กันแต่ว่ามันจะเป็นการไขปริศนาอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวก Ghost Nation ที่พยายามจะเข้ามาทำลายเมฟและลูกสาวแต่จริงๆแล้วก็ได้เปิดเผยให้เราเห็นแล้วว่าพวกนั้นพยายามที่จะช่วยเหลือทั้งสองและปริศนาอีกอย่างหนึ่งที่ถูกเปิดเผยซึ่งนั่นก็คือเขาวงโกรธที่วิลเลียมนั้นได้ไปเจอที่หน้าบ้านของเมฟและเขาก็เป็นตุเป็นตะคิดเอาเองว่าเกมในสวนสนุกแห่งนี้อยากจะให้เขาเห็นและให้เขาเข้าไปเล่นเกมในส่วนที่ลึกที่สุดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยแต่เป็นการกระทำของอาเคชิตะต่างหากเพื่อให้เมฟและลูกสาวของเธอได้ตระหนักรู้ว่าโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่นี้มันไม่ใช่ของจริงและมันก็ยังมีอีกโลกหนึ่งที่พวกเขาสามารถข้ามไปที่นั้นได้และปริศนาอีกอย่างหนึ่งก็คือศูนย์เก็บข้อมูลที่เดอะลอสได้สร้างขึ้นและอาเคชิตะก็ดันได้ไปเห็นเขาในตอนที่พวกนั้นกำลังสร้างมันขึ้นมาและในตอนนี้พวกเขาก็เรียกสถานที่นั้นว่าหุบเขาอันไกลโพ้นและพวกเขาก็กำลังจะพากันมุ่งหน้าไปที่นั้นและเมื่อไปถึงแล้วมันจะเป็นแบบไหนจะทำให้พวกคุณสามารถข้ามไปยังโลกอื่นได้หรือไม่ยังไงเราต้องไปตามลุ้นกันและสำหรับวันนี้ผมเองก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ